เสริมมาอีกทีครับวิลาวันรับไว้สุริยาหยอดลูกนี้ยังตวัดกลับมาได้ครับสุริยาตั้งใหม่แหมชิดเน็ตไปหน่อยต้องแก้ไขครับน้ำผึ้งมาอีกทีนึงตีลูกนี้ครับจางพรทิพย์ไหลมาให้มาไม่เหลือครับสุทัศตาก็ย้ายเข้ามาในฤดูกาลนี้นี่ก็กลายเป็นตัวหลักของทีมไปเลยครับสุทัศตาเชื้อบุญหลิมครับหาไปบันเสิร์ฟครับเวลาวันรับไว้แล้วเล่นเองครับยังติดบอลเดินมาครับบอลพันตั้งมาปาดไปด้านหลังครับไหลมาลูกนี้น้ำผึ้งเจอกับเอมอนบอลทิพย์บ้างเคาะข้ามไม่ข้ามว้ากะเคาะง่ายๆไปติดนิดนึงครับบอลทิพย์เสิร์ฟไปครับวิลาวันรับไว้ตั้งขึ้นมาอีกทีต้องหยอดครับตีติดบล็อกครับไอ้มอนเออบล็อกคู่เลยลูกนี้เนี่ยแก้ได้ก็จริงแต่ว่าจังหวะยิงมาเนี่ยปลื้มจิตรู้ทันนะครับยืนรออยู่แล้วครับทิปอีกทีครับแก้ไขยังรับไว้ได้ครับพยายามจะเซตข้ามบล็อกก็ไม่ได้ครับสาภัยพันธ์บอลทิปติดบล็อกอีกโอ้เหนียวเลยครับเกมรับสุพรีมวันนี้วิลาวันครับโอ้โหไม่เหลือครับแต้มนี้จริงๆขอนแก่นเองก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับก็ไม่ได้เสียง่ายๆครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวจริงๆครับโดนบุกจังหวะนี่นี่บล็อกแตกหมดเลยนะครับกระจายไปหน้าละคนวัชริยาเสิร์ฟต่อ20ต่อ15ตั้งมือเดียวตวัดครับติดบล็อกครับเซตขึ้นมาสุริยาหัวเสาบ้างครับวิลาวันโอ้โหสุดเอื้อมกันเลยออนเมื่อสักครู่วิลาวันข้ามไปก่อนครับเล่นเซฟบอลพันตั้งมาตีมาจังหวะนี้ชิตพรเป็นนั่นคัตตีครับขออภัยโอ้โหเอาข้ามมาไม่ได้ครับสุพรีมแหมจังหวะพุ่งไปรับนี่ทำได้ดีแล้วครับสุทัศตาแต่ว่าจังหวะแก้บอลสอลึกไปนิดนึงครับวิลาวันเสิร์ฟครับลองได้ยามอนโอ้โหต้องพยายามหน่อยครับไม่ข้ามครับบอลแรกยังไม่ดีครับรับเสิร์ฟพลาดไปนิดนึงครับมาสักครู่ดูอีกครั้งครับนี่ครับเข้ามาไม่ถึงครับพยายามจะงัดแต่ว่าบอลยังไม่กลับเข้ามาก็เป็นเซตพอยต์เอาได้ไปเลยครับ 25-18 ครับเจนเนอรี่สุพรีมชลบุรีเทคก็เอาชนะคอนแกนสตาร์วีซีไปก่อนครับในเซตที่1ก็จบเซตแรกครับสุพรีมนะครับออกสตาร์ทได้ดีกว่าครับออกนำขอนแก่น1ต่อ0เซตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับเซตขึ้นมาครับเอมอนตีมายังลองได้เกาะลูกดีครับพัทยาตีอัดบล็อกไปเลยครับคัตตลีมาให้เอมอนอีกครั้งหนึ่งวิลาวันครับตวัดขึ้นมาได้ครับเล่นตั้งมือเดียวครับเปลี่ยนแล้วตีลูกนี้ไม่ข้ามพัทยาพยายามจะปรับจังหวะครับพัทยาลงมาเนี่ยยังตีไม่เป็นคะแนนนะครับคราวนี้จะบิดมุมตรงหนีบล็อกครับกลายว่าบอลเนี่ยต่ำไปเองครับยังรับตั้งมาได้ผ่อนพันแล้วให้ครับคัตตลีผ่อนพันอีกทีนึงเทค2ครับยังไม่ตายครับตีข้ามไปก่อนสุจาไปทางเอ็มออนบ้างยังติดวิลาวันแล้ววิลาวันเก็บเองครับโอ้โหยังเอามาได้ครับบอลยังไม่ตายซ้ำอีกทีเพิ่มจิตวิลาวันขึ้นมาหลอกวิลาวันตรงนี้ครับยังไม่ได้ครับโอ้โหที่คำพรเหนียวตีข้ามมาวิลาวันตั้งมาข้างหน้าเซตข้ามไปก่อนครับเพิ่มจิตโยกหลอกแล้วตีลงไปครับโอ้คัตตลีแม่แต้มนี้ถือว่าเล่นกันสนุกครับโอ้แต้มนี้วิลาวันบอกหมดเหมือนกันครับตีแล้วตีอีกแล้วหลุดตำแหน่งครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับเข้ามาไม่ทันบอลพันตั้งมาแล้ว3เมตรบ้างครับทางคัตตลีตีกลับไปยังเกี่ยวได้บอลข้ามมาอันเดอร์ข้ามอีกครับสุทัศตา
เล่นลูกนี้เล่นสั้นโอ้โหจิตรพรจิตรพรนี่ถ้าจังหวะไหนเข้าเต็มมือเนี่ยไม่ต้องรับเหมือนกันนะครับตีหนักตีแรงครับต่อไปครับคัทลีเล่นมาให้ครับวิลาวันติดบล็อกเล่นซานปืนติดหยอดครับยังลองไม่ได้ปัดมาด้านหลังตวัดได้ครับสุชาตาวิภาวีโอ้โหตีแรกบล็อกเลยลงมาแล้วก็ถือว่าก็ทำผลงานได้ดีนะครับมีโอกาสตีไม่ค่อยพลาดครับเนี่ยถ้าเอาประเภทตีไม่กลัวบล็อกก็ต้องวิภาวีนะครับใส่อย่างเดียวครับเสิร์ฟไปทีครับวิลาวันตีมาติดบล็อกเอาใหม่อีกทีครับทัดดาวบ้างยังไม่ผ่านเทือตาโอ้ต้องแก้ครับขาไปพันเล่นเองเทือตาโอ้โหเจอบล็อกอยู่เลยครับแหมมีโอกาสตีเสมอครับยังทำไม่ได้ครับแต้มนี้ขอนแก่นนี่ถือว่าเหนียวแน่นครับโอ้ขยับเข้ามาปิดมุมในได้ดีครับเปิดไปครับยังลองได้ที่คำพรตีเร็วพลิกมาครับยังได้อยู่เคาะข้ามไปก่อนบอลมาพรพันไหลมาครับตวัดด้วยนี้ครับชิตพรโหนนิดนึงครับสุทัศตาแล้วตวัดกลับมาครับชิตพรโอ้แลกหมัดกันน่าดูแต่ว่าโอ้โหสุดท้ายเอาจนได้ครับ17เท่าโอ้วัชริยาครับลูกนี้ปัดลึกไปด้านหลังครับดูจังหวะขึ้นนะครับนี่ครับผลักไปด้านหลังเลยครับถือว่าทางดีครับแล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น17เท่ากันเป็นผู้เล่นที่ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับวัชริยาครับเซตตั้งหลายมาเอมอนครับโฉบมาตีสุทัศตาโอ้โหทำแต้มแซงแล้วครับ18 17โดนบล็อกหรือเปล่าครับน่าจะได้ครับนี่ครับแต้มขึ้นมาแล้วนะครับเป็นจังหวะตีทัสนะครับหาประพันธ์เสิร์ฟมาโอยาตั้งแล้วมาวิภาวีครับสับลงไปเลยวันนี้กลายเป็นลงมาแล้วก็มาเติมจุดบอดให้กับสุพรีมได้คือเหมือนตำแหน่งของวิภาวีเนี่ยสุพรีมมีปัญหาตั้งแต่ต้นเกมนะครับน้ำพึ่งพัทยาก็ทำแต้มไม่ได้จนมาถึงวิภาวีนะครับดูแต้มจะค่อนข้างไหลขึ้นนิดนึงครับสตาร์เสิร์ฟครับรับได้ที่คำพรตวัดเลยครับวิลาวันล็อกยอดตวัดข้ามมาแกะไม่ได้ครับโอ้เจอวิลาวันเล่นหลากหลายเหลือเกินครับก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์เนี่ยมากที่สุดคนหนึ่งในลีกแล้วนะครับโอ้กลายเป็นไปมาดิ5เซตพอยต์เลยนะครับครับเคาะตรงนี้ไม่ผ่านครับติดบล็อกอยู่อีกทีนึงครับทางเอมอนวิลาวันเรียบร้อยครับโอ้โห25ต่อ19ครับเซตที่2จากที่ออกสตาร์ทไม่ดีนะครับโดนนำถือว่าค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายก็พลิกกลับมาชนะได้ครับในเซตที่2ครับเจโนราลีสุพรีมชลบุรีเทคนะครับเอาชนะขอนแก่นสตาร์วีซีไปได้อีกครับ25ต่อ19คะแนนครับเสิร์ฟต่อครับสุทัศตาโอ้โหสุดเอื้อเหมือนกันครับเอมอนวิลาวันตีข้ามไปพรพันธ์ไหลมาลูกนี้ครับมาคัทลีครับยังมีสตาร์วันนี้ก็เหนียวครับเกมรับก็เล่นดีโอ้โหเลยวิลาวันมองว่าทัชครับน่าจะได้ครับเฮแล้วด้วยนี่ครับผู้ตัดสินก็ส่งสัญญาณบอกว่าเป็นบอลทัชนะครับปลื้มจิตติดบล็อกทันไหมโอ้ยังได้ครับแขนยาวตวัดมาครับวิลาวันเอมอนบ้างครับยังลองไว้ครับเยนุชตีติดบล็อกไปวิภาวีให้วิลาวันต้องแก้ไขครับบอลสั้นไปย้อนมาพลิกมาเอาปุ๊บตีเกี่ยวได้ยังกลับมาได้ครับแล้ววิลาวันตีเลยโอ้โหนี่จะเสียนะครับคือนอกเหนือเกมรุกดีเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับเลยว่าช่วงหลังนี่เกมรับของสุพรีมก็เสียยากครับเนี่ยจังหวะนี้จริงๆก็น่าจะต้องเสียไปแล้วแต่ว่าไม่เสียครับแล้วกลายว่าเปลี่ยนเป็นแต้มได้ด้วยครับเสิร์ฟมาขึ้นตีถามให้พันติดบล็อกครับโอ้โห12ต่อ5โอ้นี่ครับ
ไปเจอโสระยานะครับจังหวะดีครับดีขึ้นมาเจอบอลพอดีครับเป็นแต้มล็อกของโสระยาพรมล่าครับเปิดมาล้นครับโอ้โหสุรตาความผิดพลาดก็มีเรื่องของจิตใจครับสมาธิด้วยอันนี้เปิดมาครับพัทรรัตน์ปัญญาตั้งเร็วติดล็อกครับมัชยามาทางวิภาวีบ้างอันนี้กฤติกาประวัติอีกทีนึงครับวิลาวันกันธิกาโอตียาวสุทธตายังได้ครับวิลาวันเซตข้ามไปติดโอ้โหกันธิกาตีมันจริงๆโอ้ทำอยู่คนเดียวครับตอนนี้แต่คาแรคเตอร์กันธิกาจะเป็นคนเงียบๆนิดนึงครับเงียบๆเฉยๆครับแต่ว่าโอ้ถ้ามีโอกาสได้ตีเนี่ยไม่ค่อยพลาดครับครับเสิร์ฟมาปัญญาตั้งวิภาวีขออีกทีครับติดบล็อกอ้าวโอ้โหเสียไปเลยครับน่าก็เป็นว่าสุพรีมชนะไปเซตนี้ครับ25-12ครับก็เก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่2นะครับในฤดูกาลนี้ครับสำหรับรองแชมป์เก่าครับ January สุพรีมชลบุรีอีเทคนะครับนี่ครับคะแนนก็ขึ้นมานะครับ25-18ครับ25-19แล้วก็25-12นะครับและที่เพิ่งจบลงไปนะครับกับการแข่งขันคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในประเภททีมหญิงครับทิ้งท้ายวันนี้ครับผมปรากฏว่าเจเนอเรลสุพรีมชลบุรีอีเทคนั้นพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งครับเอาชนะขอนแก่นสตาร์วีซีไปได้3-0เซตครับเก็บได้3คะแนนเต็มขึ้นมาอยู่บนจากเป็นหัวหน้าตารางคะแนนนะครับในขณะนี้แบบชั่วคราวนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันแมตช์นี้ครับผู้เล่นหมายเลข10กัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์วันนี้ทำไป20แต้มครับพี่กิฟครับสุดยอดมากๆกับผลงานในวันนี้ครับ2นัดที่ผ่านมา6คะแนนเต็มนำโด่งจ่าฝูงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผลงานในนัดนี้กับการร่วมทีมกันกับสุพรีมในปีนี้ครับก็กิฟเองก็ถือว่าค่อนข้างพอใจในผลการเล่นของพวกเราทุกคนนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันคือเราติดภารกิจทีมชาติแล้วก็ผู้เล่นของเราส่วนใหญ่เนี่ยตัวหลักเนี่ยจะเก็บตัวอยู่กับทีมชาติก็จะรวมตัวกันได้น้อยโดยเฉพาะกับสุรยาที่เป็นตัวเซตนะคะก็ต้องมีการปรับตัวกันในระยะฝึกซ้อมที่ค่อนข้างสั้นแล้วน้องๆปรับตัวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าตัวกิฟเองเนี่ยค่อนข้างภูมิใจแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ควรที่จะเสียก็คงต้องกลับไปพัฒนากันอีกเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะคว้าแชมป์เราจะต้องลดข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้มากกว่านี้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าระบบทีมที่ใช้ในการเล่นค่อนข้างจะดีในทุกๆตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือว่าเกมรุกเองก็ตามนะครับข้อผิดพลาดที่พี่กิฟมองว่าจะต้องกลับไปแก้ไขเล็กๆน้อยๆมีตรงไหนบ้างครับก็กิฟมองว่าน้องผู้เล่นบางคนที่เขาเพิ่งเคยได้ร่วมทีมกับกิฟกับน้องหรือแม้แต่กับพี่แป้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูน้องเขายังเกรงก็คืออาจจะต้องไปปรับกันในเรื่องของสภาพจิตใจว่าเมื่อไหร่ที่ผู้เล่นที่ไม่ได้ติดทีมชาติลงมารวมกันกับผู้เล่นที่ติดทีมชาติเนี่ยจะต้องทำให้เขาเล่นได้ฟรีที่สุดโดยที่ไม่กดดันว่าเล่นกับพี่ๆทีมชาติกิฟกับน้องก็จะพยายามสร้างความเป็นกันเองแล้วก็เรียกความมั่นใจของน้องๆกลับมาเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราผิดพลาดเนี่ยจะเป็นเหมือนเขาไม่กล้าเล่นก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะต้องไปเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจให้กับผู้เล่นทุกคนก็คือไม่ต้องกลัวที่จะเสียคือพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาในทุกๆแมตช์แล้วก็ถ้าผิดพลาดไปแล้วก็พยายามเรียกตัวเองกลับมาให้ได้ตรงนี้เราน่าจะต้องไปพัฒนากันเพิ่มขึ้นอีกค่ะรวมถึงการตีบอลกับตัวเซตด้วยเพราะว่าเรามีระยะเวลาในการฝึกซ้อมน้อยก็ต้องพยายามให้มากขึ้นไปอีกค่ะเหตุการณ์นี้น่าจะเห็นเกิดขึ้นในเซต2นะครับถึงแม้จะเสียไปตามอยู่แต่ก็กลับมาได้แล้วก็คว้า3เซตได้สําเร็จในเกมนี้นะครับอยากให้พูดถึงการแข่งขันในฤดูกาลนี้หน่อยครับความเข้มข้นความสนุกความเร้าใจต้องบอกว่ามีให้ติดตามกันทุกแมตช์เลยครับก็สําหรับไทยลีกในฤดูกาลนี้นะคะปีนี้เรามาระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยสั้นลงทําให้เกมการแข่งขันเราจะเพิ่มในทุกสัปดาห์จะมีช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีกลางสัปดาห์ก็คือวันพุธแล้วก็มีอีกทีเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะได้ดูกันอย่างจุใจแน่นอนใครที่มาที่สนามไม่ได้นะคะก็ติดตามถ่ายทอดสดทาง True4U แล้วก็ True2 True Sport 6ติดตามได้หมดเลยค่ะเพราะมีถ่ายทอดในทุกๆคู่นะคะก็อยากจะให้แฟนๆถ้าจะให้ดีมาเชียร์ที่สนามดีกว่าค่ะนักวอลเลย์บอลทุกคนเนี่ยพยายามโชว์ความสามารถแล้วก็เล่นให้สนุกที่สุดเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับการตอบแทนให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยและปีนี้นักกีฬาทีมชาติเล่นอยู่ในไทยเกือบทั้งหมดค่ะครับผมนัดหน้าเจอโคราชครับอยากจะฝากอะไรถึงโคราชบ้างครับก็
็สำหรับนัดหน้านะคะเราจะพบกับนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีนะคะแล้วก็แข่งในโคราชด้วยพี่น้องโคราชก็แบ่งใจมาเชียร์คนโคราชบ้างนะคะถึงจะเล่นทีมอื่นยังไงก็สู้ตายค่ะเราเป็นนักกีฬาอาชีพค่ะอยู่ทีมไหนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็ฝากถึงน้องๆนครราชสีมาก็ขอให้เล่นให้เต็มที่ค่ะทางฝั่งสุพีมก็เต็มที่แน่นอนค่ะครับผมงานนี้นี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันนัดนี้ครับกัปตันกิฟต์วิราวันอภิญญาพงษ์จากเจเนอรี่สุพรีมชลบุรีเอเทคครับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดครับเครื่องดื่มคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลก TrueMove 5G ครับเครือข่ายที่ดีที่สุดจากผู้นำดิจิตอลไลฟ์สไตล์เพื่อคนไทยทุกคนครับเสื้อผ้าพิธีกรจากแบรนด์แกนสปอร์ตครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับกับบรรยากาศการถ่ายทอดสดครับผ่านทาง True For You ช่อง24ครับ True Vision รวมไปถึงแอปพลิเคชัน True ID ครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ